มารู้จัก PM 2.5 นะคะ PM 2.5 คืออนุภาคละอองฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนนะคะเมื่อเทียบกับเส้นผมของเราเนี่ยภาพตัดกว่าปกติเส้นผมเราประมาณ100ไมครอนตัวนี้ 2.5 ไมครอนเล็กกว่าเส้นผมเราประมาณ40เท่าค่ะซึ่งตัวฝุ่น PM 2.5 เนี้ยเล็กมากเวลาเราสูดดมเข้าไปเนี่ยมันจะผ่านเยื่อบุจมูกหลอดลมแล้วลงไปสู่ถุงลมเรานะคะมันก็สามารถซึมผ่านเข้าไปในถุงลมได้เลยและผลกระทบของมันก็คือทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุต่างๆที่ผ่านเข้าไปเมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดผังผืดทำให้เป็นโรคปอดอักเสบต่างๆเป็นต้นนะคะแล้วเมื่อซึมผ่านถุงลมเนี่ยก็จะสู่หลอดเลือดได้เมื่อเข้าสู่หลอดเลือดเนี่ยมันก็จะทำให้หลอดเลือดอักเสบและเป็นที่มาของโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ในอวัยวะต่างๆที่หลอดเลือดไปเลี้ยงนะคะในเรื่องของการสัมผัสถ้าฝุ่นมากระทบกับตาเราเนี่ยสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าตรงนี้มีฝุ่นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเราสังเกตได้ว่าถ้าเราแสบตาเคืองตาขึ้นมามีเยื่อบุตาแดงขึ้นก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 ได้แล้วก็ในกรณีที่มีผื่นผิวหนังอักเสบเกิดขึ้นในจุดที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบต่อฝุ่นตัวนี้ได้นะคะเราควรป้องกันตัวเองที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 โดยอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะออกจากบ้านหรือไปทำธุระอะไรต่างๆขอให้เช็คฝุ่นว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วถ้าสมมติเราเช็คแล้วมีความเสี่ยงเราสามารถเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบคือไม่ให้ไปสัมผัสแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรใส่แมสหรือว่าผ้าปิดจมูกนะคะที่เหมาะสมกับการป้องกันอย่างเช่น N95 นะคะอันดับสุดท้ายก็คือการดูแลสุขภาพของเราเองโดยหมั่นตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะคะ